วันนี้นะคะไข่มุกกำลังจะเดินทางไปที่จันทบุรีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่อง Avengo Freedom Style กับรายการไปกับใครวันนี้นะคะไข่มุกอยู่ที่รีสอร์ทเชอร์บุรีที่จันทบุรีนะคะวันนี้ไข่มุกจะพาเพื่อนๆ นะคะไปเล่นกิจกรรมสนุกๆ กันที่รีสอร์ทถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรก็ตามไข่มุกมากันเลยแต่ตอนนี้ไข่มุกหิวมากขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะเขาจะมีแพรับเราจากตรงนี้ใช่ไหมคะไปที่ห้องอาหารตอนนี้นะคะเรานั่งเรือจากตรงนู้นมาตรงนี้เพื่อที่เราจะไปห้องอาหารไปทานข้าวกันหิวมากตอนนี้นะคะเราอยู่บนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะจัดเมนูอาหารไว้ให้เราเลยก็จะมีผักต้มน้ำพริกกะปิอันนี้จะเป็นอาหารแบบว่าขึ้นชื่อของเมืองจันทน์เลยนะคะหมูฉมวงแล้วก็แกงจืดลูกชิ้นอันนี้เป็นอะไรอ่ะกุ้งอบวุ้นเส้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างไม่ได้หิวนะจริงไม่ได้หิวเลยดูหน้าดิหน้าเหมือนคนหิวปะไม่แกงจืดเขากลมกล่อมดีนะได้จะบอกว่าเนี่ยเป็นคนจันทร์แต่ไม่เคยกินหมูชมวงแต่ว่ามันเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แต่ฉันไม่เคยกินเลยอร่อยนะแต่ว่าคนจันทร์อ่ะเขาจะกินหวานเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าหิวเดี๋ยวตอนนี้เราขอทานข้าวสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเล่นกิจกรรมสนุกแน่นอนเพราะว่าที่นี่มีครบทุกอย่างจริงเดี๋ยวรอติดตามนี่นะคะปูแบบสดมากจับมาอยู่ในนี้เลยอ่ะในกระมังกระมังปะวะในตะกร้าดิปูมีนี่นะคะ4วัน3คืนเหมือนมาอยู่กันเป็นเดือนตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องแล้วไปจ้ะเข้าห้องกันดีกว่าห้องโอ้โหโอ้โหร้อนโอ้โหแม่โอ้8คนนะจ๊ะก็คือมาเป็นแก๊งเพื่อนนอนได้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปดูเหี่ยวแดงโดยทางรถของรีสอร์ทนะคะ wow. เรามาจันทบุรีนี่เราดำแน่ๆเพราะว่าลมทะเลมันพัดเข้ามันทำให้เราดำ wow. ส่วนคนที่อยู่จันทบุรีลมทะเลมันจะพัดออกมันก็เลยจะขาวเรากลับมาบ้านเราต้องพูดภาษาถิ่นภาษาจันไงคนจันเนอะรู้จักปะโอ้โหเพลงตื้อมากจ้าแม่ตอนนี้นะคะเราอยู่บนแพก็คือเขาจะพาเราล่องแพมาใช่ปะมาดูเหี่ยวแดงเนี่ยเขาจะคอยแบบจอดให้เราให้อาหาร wow. แล้วก็ลงไปเล่นน้ำข้างล่างถ้าใครอยากเล่นน้ำก็ลงไปเล่นได้ okay. แต่ต้องใส่ชูชีพนะเรากำลังจะขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นอะไรที่ทานอาหารกันนะคะที่เนี่ยเขาจะเริ่มทานอาหารกันประมาณ1ทุ่มถึง3ทุ่ม wow. แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่ต์เรามาดูกันว่ามันมีอาหารทะเลอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าที่นี่คือปูสดมากนะจ๊ะตัวใหญ่ด้วย yeah. แต่ตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อน เขาก็จะมีดนตรีสดเล่นนั่งเป็นลานแบบชิลๆ
สอยร้อนนอนติดริมน้ำจะมีทั้งเป็นบ้านแล้วก็เป็นเต็นท์เขาก็จะมีกิจกรรมแบบพาไปชมเหยี่ยวแดงตอนบ่ายๆแล้วก็กลับมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เราเล่นกันไปเมื่อตอนเย็นแล้วก็ตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นอาหารก็จะเป็นบุฟเฟ่ได้ตลอดแต่ว่าเติมได้เฉพาะของหมดสมมติกุ้งหมดแล้วก็เติมกุ้งได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มเติมแม่ถึง3ทุ่มค่ะก็มีนี่ด้วยนะคะกระดาษเป็นเมนูใหม่ของทางรีสอร์ทนะริเซนบูฮาวายเดี๋ยวเรามากินกันกินนี้ก่อนหน่อยนะสดมากว้าวเดี๋ยวใครขอตัวกินข้าวนะคะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูป มีมุมถ่ายรูปที่เป็นตรงสะพานป่าชายเลนอยู่ที่นึง คือที่เนี่ยจะเป็นแบบมุมถ่ายรูปตามธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าจะมีมุมถ่ายรูปไหนสวยบ้างตอนนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆกันว่าในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างไป let's go เราอยู่ที่วัดเกาะเปิดนะคะเราจะมาดูจุดชมวิวแต่ว่าเราแวะทำบุญกันก่อนนี่น่ารักดีอะทำเทียนเป็นรูปนักสัตว์นี่นะเรากำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวเราจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ300 เมตรโอ้ยน่ารักไปวันนี้เรามาอยู่กับรายการไปกับใครตะลุยป่าเราเดินขึ้นเนินที่ร้อนมาเมื่อกี้ก็อยู่ในคาเฟ่สกายวิวจะเห็นทะเลเลยของเกาะเปิดก็คือจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินถ้าเรามาเย็นกว่านี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกที่วิวสวยน้ำก็โอเคอันนี้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะซันชายน้ำแข็งหลากสีก็คือน้ำแข็งอ่ะก็จะเป็นแบบหลายๆ อร่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อตากสินนะคะและตรงข้างๆเราก็จะเป็นศาลหลักเมือง wow. เรามาต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเคารพที่นี่ก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นศาลหลักเมืองเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองกันคือตอนนี้เขาแต่งเป็นเหมือนธีมต้อนรับตรุษจีนอะสวยมากเลยเป็นซุ้มตรงข้ามกับวัดใหม่คือร้านเขาสวยมากเลยนะเขาแต่งบรรยากาศแบบว่าเรียบๆแต่ดูแบบดูมีการ wow. เดี๋ยวเราไปดูรูปกันหน่อยว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงดูกันตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดเขตเนาะเรามาจอดรถไว้ที่วัดเขตก่อนแล้ว okay. เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเดินดูตลาดเก่าริมน้ำจันทบูรณ์กันเลยจ้าอยู่กันที่ชุมชนริมน้ำแล้วนะคะคือประวัติศาสตร์ที่เนี่ยเขาจะมีอายุประมาณ300กว่าปีได้แล้ว wow. บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็คือจังคงสภาพความแบบเก่ามากๆเอาไว้อยู่นะคะ wow. ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของหลวงไมตรีนะคะก็คือที่เนี่ยจะอายุประมาณ150ปีเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างในกันค่ะข้างบนยังเป็นแบบโรงแรมด้วยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเหมือนแบบหนังสือโบราณใช่ปะเก่าอันนี้นะคะจะเป็นรูปของหลวงราชไมตรีนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเลยคือของทุกอย่างยังคงสภาพอยู่เอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไปกับไข่ EP จันทบุรีก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวคลิปหน้าไข่จะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยนะคะบ๊ายบาย